คนคนหนึ่งทำกุรบานกับผมที่ผมประทับใจอีกคนหนึ่งเขาทำกุรบานเขาบอกอาจารย์ฉันทำกุรบานด้วยนะหนึ่งตัวผู้หญิงคนนี้นะครับทำกุรบานหนึ่งตัวเขาบอกอาจารย์ฉันขอเนื้อด้วยทำไมผู้หญิงคนนี้คำพูดของเขาถึงทำให้ผมประทับใจรู้ไหมเขาบอกว่าเขาทำกุรบานหนึ่งตัวแต่ขอให้อาจารย์ตัดเนื้อส่วนที่ดีที่สุดในตัววัวที่เขาทำกุรบานให้เขา1กิโลหรือถ้า1กิโลมันจะมากไปก็ขอให้สำหรับเอาไปทำผัดกะเพราได้1จานเอาไปทำผัดกะเพราเนี่ยได้1จานขอจาก1ตัวเลยเนี่ยนะอาจารย์หามาเลยตรงไหนที่ดีที่สุดฉันขอส่วนนั้นเนี่ยพอที่จะทำผัดกะเพราให้1จานผมก็ถามว่าทำไมเอาไปทำผัดกะเพราล่ะผู้หญิงคนนี้บอกกับผมว่ายังไงรู้ไหมสาเหตุที่ฉันจะเอาไปทำผัดกะเพราเพราะฉันจะเอาเนื้อทำกุรบานที่เป็นสัตว์ที่ตะกอรุบันอิลลอห์ดีที่สุดในชีวิตฉันเอาไปผัดกะเพราให้พ่อให้แม่ฉันกินฉันเกรงว่าฉันจะไม่มีโอกาสทำในปีหน้ากุรบานอาจจะมีโอกาสทำแต่โอกาสจะทำกับข้าวด้วยฝีมือของฉันเองอาจจะไม่มีแล้วในปีหน้าดังนั้นจึงขอเลยนะอาจารย์ถ้าให้ได้ฉันขอเนื้อที่ดีที่สุดในตัววัวเพียงแค่ผัดกะเพรามื้อเดียวเพื่อฉันจะเอาไปผัดให้พ่อให้แม่ฉันกินคำพูดของผู้หญิงคนนี้นะประทับใจผมมากเลยเขาบอกว่าตลอดชีวิตฉันกินกับข้าวมาจากฝีมือพ่อแม่ตลอดไม่เคยคิดเลยที่จะกลับไปทำกับข้าวให้พ่อแม่กินตลอดก็ซื้อไปให้มั่งอะไรมั่งแต่ไม่เคยออกจากฝีมือฉันเลยวันนี้ได้ฟังศาสนาได้เรียนรู้เรื่องศาสนาขอตอบแทนบุญคุณจากเนื้อที่ฉันทำอย่างตั้งใจนี้ขอทำผัดกะเพราสักครั้งหนึ่งด้วยฝีมือของฉันเองให้พ่อแม่กินในวันอีดอาจารย์